สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จอห์นคอนเนอร์ครับพอทุกเรื่องราวมีมุมมองครับ EP นี้ไม่ต้องบอกก็รู้ครับผมใส่เสื้อมาขนาดนี้ครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับวันนี้จะมาพูดถึงนิวคาสเซิลครับหลังจากที่เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับผมก็ดูนะครับยอมนอนน้อยเลยฮะแล้วก็แฮปปี้ครับเพราะว่าจบด้วยการเอาชนะไบรตันไปได้4-1โดยรูปเกมที่แอบจะมีความเสียวบ้างนะฮะเสียวในบางจังหวะนะโดยเฉพาะในช่วงที่นำเพียงแค่2-1ครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของรูปเกมในวันนั้นครับแล้วก็สถานการณ์ของนิวคาสเซิลครับสาลิกาโดงอาจจะได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับในนัดหน้าที่จะถึงนี้ฮะไม่ต้องรอจนถึงนัดสุดท้ายครับเหลืออีก2เกมเกมต่อไปเนี่ยเจอกับเลสเตอร์ถ้าชนะได้ไป UCL แน่นอนในฤดูกาลหน้านะครับครั้งแรกในรอบ20ปีเต็มแต่ก่อนอื่นนะก่อนจะไปฟังมุมมองของผมนะครับในเรื่องของนิวคาสเซิลก็อยากให้ทุกท่านนะฮะกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องจอนด้วยนะครับตอนนี้ก็ 4,000 กว่านะครับอยากจะให้พุ่งไปถึงประมาณสัก 10,000 เร็วเรื่องของนิวคาสเซิลครับวันนี้ผมจะไปพูดถึงเกมในวันนั้นก่อนนะเอาจริงๆก่อนเกมวันนั้นเนี่ยผมได้บอกกับหลายต่อหลายคนว่านี่มันคือเกมแห่งฤดูกาลเลยนะของนิวคาสเซิลเพราะว่าโจทย์ของนิวคาสเซิลครับคือพวกเขาเนี่ยไม่ต้องไปสนใจคนอื่นไม่ต้องไปสนใจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ต้องไปสนใจลิเวอร์พูลฮะต้องการ6แต้มจาก3นัดสุดท้ายจะการันตีในการไป UCL ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องชนะ2นัดครับคุณจะชนะนัดเดียวแล้วเสมอ2นัดมันเป็นแค่5แต้มมันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเกมกับไบรตันที่เล่นในบ้านต้องชนะเท่านั้นมันสำคัญมากๆครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณไม่สามารถที่จะเอาชนะได้คุณเก็บได้แค่1แต้มหรือแพ้คาบ้านใน2เกมสุดท้ายโจทย์มันจะยากมากๆเพราะคุณต้องชนะ 100% เต็มและย้อนกลับไป2เกมก่อนหน้านี้ฮะนั่นก็คือการแพ้อาร์เซนอลนะฮะต่อด้วยการเสมอลีดส์ซึ่งเป็นทีมที่หนีตกชั้นทำให้หัวใจของแฟนสาลิกาโดมก็แป้วๆเหมือนกันก่อนเกมกับไบรตันและแถมไบรตันเนี่ยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เพิ่งบุกไปถล่มอาร์เซนอลนะครับทีมลุ้นแชมป์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นฟอร์มของไบรตันไม่ได้ขี้เหร่ฮะแล้วก็มองว่ามันมีโอกาสถึงเสมอกันหรือว่าไบรตันบุกมาชนะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ในเกมวันนั้นครับเอ็ดดี้ฮาวจัดตัวผู้เล่นเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาไม่ได้มีตัวเลือกมากนักเพราะว่าชอลองสตาฟเนี่ยยังไม่ได้กลับมาผู้รักษาประตูยังเป็นนิกโป้เหมือนเดิมครับซ้ายขวาแบ็กซ้ายแบ็กขวาเซนเตอร์ทุกอย่างเหมือนเดิมฟาเบียนแชร์นะครับคู่กับสเวนบอนแมนซ้ายเป็นแดนเบิร์นขวาเป็นเกรนทิปเปียใช้ชุดนี้นะครับมาติดๆกันนะฮะไม่มีถ้าไม่มีใครเจ็บไม่มีใครแบนก็ไม่มีการเปลี่ยนกองกลาง3คนยังเหมือนเดิมครับนั่นก็คือบูโน่กิมาไรส์นะครับโจวิลล็อกนะครับแล้วก็อีกรายนึงก็คือโจลินตันเพราะว่ายังไม่มีชอลองสตาฟนะครับส่วนกองหน้านะครับ3รายนะครับหน้าซ้ายเป็นอิซักหน้าตรงกลางเป็นวิลสันแล้วก็หน้าขวาเป็นมิเกลอัลมิรอนซึ่งจริงๆแล้วมันก็น่าจะเป็นชุดที่ดีที่สุดเท่าที่จะจัดได้นะครับของทางเอ็ดดี้ฮาวแต่ว่ารูปแบบการเล่นนะครับของเอ็ดดี้ฮาวในเกมวันนั้นนะฮะในเกมที่ชนะไบรตัน 4-1 เนี่ยผมขอชื่นชมครับเพราะว่าคุณสามารถกดไบรตันซึ่งมีทีเด็ดในการเล่นเกมจากแดนตัวเองนะฮะพวกเขาเนี่ยมักจะเซตเกมจากแดนตัวเองเซตไปเซตมาเซตไปเซตมาแล้วก็ล่อให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยโถมเข้ามาฮะแล้วแดน2มันก็จะว่างฮะแล้วก็บอลเนี่ยจะผ่านจากแดน2ไปที่แดนหน้าอย่างรวดเร็วนี่คือทีเด็ดของไบรตันนะครับเขามักจะแก้เพสคู่แข่งนะแล้วก็ผ่านแดน2อย่างรวดเร็วแล้วกองหน้านะเขาจะมีตัวเร็วๆด้านข้าง2รายนะครับแล้วก็มีกองหน้าตัวเป้าอีก1คนเพราะฉะนั้นนั่นคือโจทย์ที่เอ็ดดี้ฮาวครับต้องแก้นะครับและเขาก็สามารถแก้ได้สำหรับนิวคาสเซิลนะครับในช่วงแรกของเกมวันนั้นเล่นได้อย่างดุดันครับแล้วก็พยายามแย่งบอลแล้วก็แย่งบอลมาได้ด้วยพร้อมปิดโอกาสนะครับการขึ้นเกมจากแนวรับนะครับของทางไบรตันได้ดีก่อนที่จะมาได้ประตูครับ1-0ซึ่งจริงๆแล้วไบรตันเนี่ยก็ถือว่าโชคร้ายเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นการหม่งเข้าประตูตัวเองนะครับจากลูกเปิดเตะมุมของทางคิเรนทริปเปียร์นะครับ1-0พอเล่น 1-0 แล้วมันก็ยิ่งง่ายครับหลังจากนั้นก็โดนลูกมงเองครับเป็นทางแดนเบิร์นนะฮะ 2-0 จบครึ่งแรก 2-0 ด้วยรูปเกมที่นิวคาสเซิลเนี่ยค่อนข้างขี่อย่างหนักเลยครึ่งหลังครับจริงๆแล้วผมมองว่าทางไบรตันก็มีการแก้เกมมาดีนะครับแล้วก็มีโอกาสฉาบฉวยหลายต่อหลายครั้งแล้วก็การจ่ายทะลุช่องนะครับก็ได้ผลนะครับเพราะว่านิวคาสเซิลเนี่ยเป็นทีมที่บางทีเนี่ยพอเวลาเล่นเกมรุกนะครับบุกอะบางทีใจมันเอิดฮะมันบุกใส่กองหลังก็จะดันลายขึ้นมาสูงฮะและสุดท้าย
นะครับก็อาจจะโดนแทงทะลุช่องในเกมวันนั้นก็โดนเช่นเดียวกันครับโดนไป1ประตูต่อ2นะครับในช่วงครึ่งหลังและช่วงครึ่งหลังเนี่ยนิวคาสเซิลเองก็กลับมาครอบครองบอลนะครับในช่วง 1-2 เนี่ยกลับมาครอบครองบอลได้น้อยลงเล่นเกมรับแล้วก็โต้กลับเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยต้องการคีปต้องการรักษาผลสกอร์แล้วนะครับต้องยอมรับว่าในช่วงนั้นผมก็เสียวเหมือนกันแล้วผมก็เชื่อว่าใครที่ดูอยู่กลางดึกในวันนั้นเนี่ยถ้าเป็นแฟนนิวคาสเซิลก็คงเสียวเหมือนกันครับโดยในเกมวันนั้นเนี่ยนิวคาสเซิลนะครับมีการครองบอลทั้งหมดแค่30%กว่านะครับแล้วก็ทางด้านของไบรตันเนี่ย60%กว่าแต่ทีเด็ดของไบรตันนะฮะในวันนั้นเนี่ยพอเจอเกมรับลึกของนิวคาสเซิลในช่วงประมาณสักครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเขาก็ได้แต่ป้อแหละแต่ล่อไม่เป็นฮะจ่ายไปจ่ายมาปุ้นเปี้ยนไปปุ้นเปี้ยนมาเพราะอะไรเพราะไบรตันเนี่ยเขาจะเล่นเกมฉาบฉวยได้ดีครับเขาจะเล่นเกมที่คนอื่นเข้ามาเพรสซิ่งแล้วก็ปล่อยให้แดน2หรือแดน3มันมีพื้นที่ว่างแล้วเขาก็จะโฉบเข้าไปบอลโฉบเข้าไปตรงนั้นนะครับหรือว่าจ่ายบอลตัดแนวรับอะไรประมาณนี้นะครับในหลังไลน์ที่มันมีพื้นที่อยู่แต่พอเจอเกมตั้งรับนะครับแล้วก็เกมตั้งรับที่ดุดันนะครับของนิวคาสเซิลไบรตันเองก็ได้เหมือนได้แต่ป้อฮะเพราะว่าตัวผู้เล่นของนิวคาสเซิลก็มีทั้งความเก๋าแล้วก็ความใหญ่ในแนวรับนะฮะโดยเฉพาะคิรันทิปเปียแล้วก็แดนเบิร์ดทำหน้าที่ได้ดีมากๆนะครับในเกมวันนั้นและสุดท้ายครับลูกจังหวะสวนกลับของนิวคาสเซิลก็กลายเป็นทีเด็ดนะฮะลูกที่นำ 3-1 เนี่ยต้องชื่นชมนะครับมิเกลอามิรอนนะครับโต้กลับได้ดีมากนะครับพาบอลไปแล้วก็จ่ายได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับคารัมวิลสันก็เลี้ยงไลน์ได้ดีแล้วก็จบสกอร์ได้อย่างเฉียบคมนะครับแล้วลูกที่4นะครับก็เป็นจังหวะคล้ายๆเดิมเลยฮะแต่สุดท้ายแล้วคารัมวิลสันก็ใจกว้างเป็นแม่น้ำครับจ่ายให้บูโน่กิมาไรส์เข้ามากระแทกบอลเข้าไป4-1ครับรูปเกมเป็นอย่างที่ผมบอกครับชนะแบบเบ็ดเสร็จชนะแบบเด็ดขาดแล้วก็ชนะแบบสวยหรูครับ3แต้มในเกมวันนั้นทำให้นิวคาสเซิลเนี่ยมีแต้ม69แต้มแล้วนะครับอีก1แต้มจะแตะหลัก70แต้มนะครับครั้งแรกในรอบโอ้ประมาณสัก21ปีนะครับสำหรับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะฮะแล้วก็เป็นการยิงประตูเนี่ยไปแล้ว67ลูกครับซึ่ง67ลูกเนี่ยอีกแค่3ลูกจาก2นัดสุดท้ายแล้วก็จะยิงแตะหลัก70ลูกนะครับอีกครั้งหนึ่งในรอบประมาณสัก20ปีเช่นเดียวกันซึ่งอีกสถิตินึงที่มีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นได้นั่นคือการทำสถิติเสียประตูน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ครับของนิวคาสเซิลในศึกพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะฮะตอนนี้36เกมเสียไปเพียงแค่32ลูกครับก่อนหน้านี้เนี่ยที่เสียน้อยที่สุดนะฮะที่เป็นสถิติเกิดขึ้นเมื่อปี1995ถึง1996ครับในซีซั่นนั้นเนี่ยนิวคาสเซิลเสียไป37ประตูเพราะฉะนั้นในการเจอกับเลสเตอร์ซิตี้และเชลซีนะครับถ้าเสียไม่ถึง5ประตูก็จะกลายเป็นสถิติครับที่เสียน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของนิวคาสเซิลในศึกพรีเมียร์ลีกต่อ1ฤดูกาลนะครับนี่คือสถิติหลังจากเกมมันเกิดขึ้นส่วนคาร์ล วิลสันเนี่ยตอนนี้เป็นดาวซัลโวของสโมสรกดไปแล้ว18ประตูอีก2ประตูเท่านั้นครับเขาจะสามารถเป็นนักเตะนิวคาสเซิลที่ทำสถิตินะครับยิงได้ถึง20ประตูในฤดูกาลเดียวในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับคนแรกในรอบประมาณสัก20ปีอะต่อจากอลันเชียร์เลอร์ครับย้อนกลับไปประมาณสัก20ปีที่แล้วอลันเชียร์เลอร์เนี่ยเคยยิงได้นะครับในฤดูกาลท้ายๆของเขาเนี่ย22ประตูและที่สำคัญที่สุดครับสถิติที่ผมเล่าไปครับมันจะมองว่าสวยหรูเลิศเลอเพอร์เฟกต์นะฮะก็ต่อเมื่อนิวคาสเซิลเก็บได้อีก3คะแนนครับใน2เกมสุดท้าย2เกมสุดท้ายครับนิวคาสเซิลจะเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ในบ้านในสุดสัปดาห์นี้ครับแต่เล่นในวันจันทร์นะครับคู่ดึกวันจันทร์ตีสองนะครับตามเวลาของประเทศไทยนะฮะหรือว่าเช้าวันอังคารนะครับก่อนที่จะเล่นเกมสุดท้ายของฤดูกาลกับเชลซีในการไปเยือนครับตอนนี้นิวคาสเซิลมี69แต้มนะครับแข่งมากกว่าแมนยูแต่แต้มมากกว่าอยู่3แต้มแล้วก็ประตูที่เสียดีกว่าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็นำลิเวอร์พูลนะครับที่แข่งเท่ากันเนี่ยอยู่4แต้มนะครับเพราะฉะนั้นต้องการอีก3คะแนนครับลิเวอร์พูลยังไงก็จะไล่ไม่ทันนิวคาสเซิลต้องการ3คะแนนครับไม่ต้องไปสนใจคู่อื่นไม่ต้องไปสนใจว่าเขาจะเสมอหรือแพ้หรืออะไรนะฮะขอเพียงให้ชนะเลสเตอร์ในวันจันทร์นี้ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกแน่ๆซึ่งข้อดีข้อหนึ่งครับที่นิวคาสเซิลเนี่ยจะได้นะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้นั่นก็คือนิวคาสเซิลเนี่ยแข่งหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ลิเวอร์พูลครับนี่คือจุดดีเลยครับเพราะว่าลิเวอร์พูลกับแมนยูเนี่ยจะเตะพร้อมกันในวันเสาร์นะครับโดยลิเวอร์พูลเนี่ยจะเล่นในบ้านเจอกับแอสตันวิลล่าก็ไม่ได้ง่ายนะฮะส่วนแมนยูเล่นเกมเยือนครับแมนยูเล่นเกมเยือนในฤดูกาลนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไปเยือนบอลมาซึ่งหลังๆก็ฟอร์มแรงขึ้นมาก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้เราลุ้นได้นะครับเราลุ้นให้เขาหลุดเสมอได้ไม่ว่าจะเป็นผีแดงหรือว่าจะเป็นหงแดงก็ตาม
นะครับถ้าเขาหลุดเสมอช่องว่างของเรานะครับของนิวคาสเซิลกับลิเวอร์พูลของนิวคาสเซิลกับแมนยูมันก็จะมีแกปมันก็จะมีความห่างนะครับเราอาจจะไม่ต้องการถึง3แต้มแล้วก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่า3แต้มมันก็เป็นอะไรที่ชัวร์นะแต่ถ้าลิเวอร์พูลกับแมนยูชนะในช่วงวันเสาร์แล้วนิวคาสเซิลหลุดเสมอนะครับกับเลสเตอร์ในวันจันทร์มันก็ไม่ได้เสียหายขนาดนั้นเพราะว่าข้อดีของนิวคาสเซิลในช่วงนี้นั่นก็คือเรื่องของประตูได้เสียที่ดีกว่าครับในนัดสุดท้ายเนี่ยถ้าหลุดเสมอเลสเตอร์นะแล้วแมนยูกับลิเวอร์พูลเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดก็จริงนิวคาสเซิลนะครับขอเพียงแค่1แต้มกับเชลซีนะครับเพื่อที่จะได้แต้มเท่ากับลิเวอร์พูลเป็นอย่างน้อยนะครับในเกมสุดท้ายและลิเวอร์พูลเนี่ยตอนนี้ตามหลังประตูได้เสียอยู่7แต้มนะครับลองคิดภาพนะฮะตอนนี้นิวคาสเซิลได้69ใช่ไหมถ้าเสมอกับเลสเตอร์เป็น70ถ้าเสมอกับเชลซีเป็น71นะครับถ้าหลุดเสมอทั้ง2นัดจริงๆไม่สามารถชนะนัดใดนัดหนึ่งนะครับจะมีแค่71แต้มส่วนลิเวอร์พูลนะครับตอนนี้มี65แต้มถ้าเขาชนะ2เกมเขาจะบวกเป็น71แต้มจะ71แต้มเท่ากับนิวคาสเซิลครับแต่ตอนนี้ประตูได้เสียนิวคาสเซิลดีกว่า7ประตูนะครับเพราะฉะนั้นการหลุดเสมอ2นัดเนี่ยนิวคาสเซิลก็จะมีประตูได้เสียเท่าเดิมครับซึ่งโจทย์ของลิเวอร์พูลคือเขาต้องเล่น2เกมหลังนะครับโดยยิงได้มากกว่า7ประตูโดยที่ต้องชนะทั้ง2นัดด้วยผมว่ามันยังเป็นโจทย์ที่ยากของลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็มันอาจจะจบตั้งแต่นิวคาสเซิลชนะเลสเตอร์ในวันจันทร์นี้เลยก็ได้นะฮะนี่ก็เป็นมุมมองของผมนะครับอาจจะเป็นมุมมองที่ค่อนข้างมองโลกในแง่บวกนะครับสำหรับแฟน The Magpies นะครับแล้วก็หวังว่าหลังจบเกมวันจันทร์นี้ผมจะมาดีใจผมจะมาเฮแล้วก็มาอัดจอห์นคอนเนอร์นะครับในเวอร์ชั่นที่เราได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกกันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแฟนๆสาริกาดงและนี่ก็คือจอห์นคอนเนอร์ครับ EP นี้ก็ค่อนข้างที่จะจัดเต็มนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดลำพูนนะครับมาดูฟุตบอลเด็กนะครับช้างจูเนียร์ครับแบ็คกราวด์ก็เลยอาจจะเป็นโรงแรมนะครับในแนวล้านนานิดนึงนะครับอ่ะโอเคยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับไปที่โซเชียลเน็ตเวิร์คของคุณนะครับแล้วก็กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องจอนด้วยนะครับน้องๆทีมงานจะได้มีกำลังใจนะครับในการตัดงานในการผลิตงานให้กับทุกท่านกันต่อไปนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อน